มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขปฏิทินของหลวงปู่สวงอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้วนะคะก็จะถึงเวลาที่ทุกคนต่างรอคอยกับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1สิงหาคม2563เชื่อเหลือเกินนะคะว่าเหล่าว่าที่เศรษฐีคนใหม่กำลังมองหาเลขกันอยู่ใช่ไหมล่ะคะวันนี้ทีมข่าวจึงได้นำเลขจากปฏิทินเอามาให้ชมกันนะคะโดยเมื่อวันที่30กรกฎาคม2563ที่ผ่านมานั้นมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพปฏิทินของหลวงปู่สวงพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าเลขปฏิทินของหลวงปู่สวงจังหวัดศรีสะเกษผิดถูกไม่ว่ากันเนาะแล้วแต่ความศรัทธาแค่นำมาแบ่งปันกันค่ะและนี่คือภาพจากโพสต์นะคะหลังจากได้โพสต์ไปนะคะก็มีคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะคะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า856บางคนก็มองเป็น928ค่ะบางก็ว่า876นะคะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องราวดังกล่าวเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ